วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังเช่นเคยนะคะที่เพจปอแต่งหล่ออังโอเคจัดให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะอังก็อยู่กับรถหล่อคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นรถของพี่โก้นั่นเองค่ะกำลังจะส่งมอบแล้วนะคะวันนี้อังก็มาทำรีวิวให้ดูค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen ค่ะ Ytech นั่นเองนะคะราคาอยู่ที่ 1,49,000 บาทค่ะแต่งหล่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มที่นี่เลยฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงแบบทรงฟิตนะคะแบบหน้าเต็มนั่นเองนะคะก็เป็นทูโทน2สีค่ะเป็นสีแดงกับสีดำนะคะมาพร้อมกับนี่เลยโลโก้นะคะม้ามัสแตงนั่นเองค่ะนะคะทำให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 นั่นเองค่ะก็ทำเฉดสีนะคะดำแดงค่ะนะคะให้เข้ากับโทนด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ถัดมาที่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นนี่เลยไฟนะคะเป็นไฟ LED เต็มระบบนั่นเองนะคะแล้วก็มานะพร้อมกับเส้นเดย์ไรท์นะคะไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะคะที่เป็นรูปทรง C แคมนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่นะคะชุดข้อไฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะในส่วนของนี่เลยไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะนั่นเองค่ะเวลาที่เราเลี้ยวพวงมาลัยนะคะหักไปทางไหนนะคะเขาก็จะเลี้ยวไปตามทางนั้นค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ Ytech นะคะกันชนด้านหน้านะคะเขาจะเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีบอนนั่นเองค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะก็มีที่ลากจูงนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เชื่อมต่อกับคัสซีนะคะเป็นสเปคมาจากโรงงานแข็งแรงมากๆนะคะใช้งานได้จริงค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นนี่เลยซุ้มร้อนนะคะขนาด6นิ้วค่ะเป็นรายแบบมีหมุดนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยกนะคะที่2นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็เสริมหล่อนะคะด้วยล้อแม็กนะคะขนาดยางนะคะ33 × 12.5 R20 ค่ะเป็นรายมาเวลนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะก็เข้ากับคอนเซปต์รถมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นยางโอตานินั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันเลยค่ะคันนี้นะคะก็เสริมหล่อนะคะด้วยสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่เลยนะคะไม่บอกก็รู้นะคะถ้าเกิดแฟนพันธุ์แท้รู้เลยนะคะอันนี้นะคะลูกค้ารีเควสต์มานะคะก็อังก็จัดให้ค่ะออกแบบนะคะให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะได้มาติดได้นะคะถ้าลูกค้าโอเคเราก็ติดให้ได้เลยนะคะในส่วนของราวหลังคานะคะอันนี้สเปคมาจากโรงงานค่ะตัว Ytech นะคะอันนี้การสาดอังใส่ให้เรียบร้อยค่ะเบ้ารองมือจับใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วนี่เลยนะคะก็เป็นบันไดข้างนะคะของ Hummer นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าใส่แล้วหล่อมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของโรบาร์เหล็กของ Hummer ค่ะเขาจะมีไฟเบรกนะคะที่ด้านหลังด้วยไฟส่องกระบะที่ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มเติมนะคะสติกเกอร์นะคะร้านส้มตำอินดี้บายโคโก้จังค่ะถ้าเกิดนะคะพี่ๆนะคะสนใจนะคะแล้วก็ลองไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วนี่เลยค่ะในส่วนของฝาท้ายกระบะนะคะก็ยังคงยอดฮิตอยู่นะคะก็ทำเป็นโทนดำเดดทำเป็นโทนเดี๋ยวก่อนก็ทำเป็นโทนดำแดงนั่นเองนะคะเป็นแบบเว้าโลโก้นะคะเพราะว่าเขามีกล้องมองหลังนั่นเองค่ะนะคะทำเป็นโทนดำแดงนะคะแล้วก็เพิ่มนี่เลยค่ะอักษรนะคะที่เป็นตัวนูนนะคะตรงแรนเจอร์ขึ้นมานะคะกันชนด้านท้ายนะคะเป็นของ Hummer ค่ะก็มีหัวโอเมก้าสีแดงนี่เลยใช้งานได้จริงนะคะรุ่นนี้รุ่นท็อปฮิตอยู่แล้วค่ะมาเลยเดี๋ยวพาดูด้านในนี่Ytech นะคะเขาจะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะแล้วก็นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งคู่หน้าเลยค่ะนี่นะคะก็ปรับได้เลยนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะในส่วนของไฟนะคะจะอยู่ด้านนี้ค่ะนะคะแล้ว Ytech เนี่ยเขาก็เป็นแบบ Full Start นั่นเองนะคะก็พกกุญแจอยู่ที่ตัวเองนะคะก็สามารถกดสตาร์ทได้แล้วนะคะหน้าจอนะคะด้านหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะเป็นแอนิเมชันนะคะแบบใหม่นั่นเองนะคะ8นิ้วเลยนะคะเวลาที่แจ้งเตือนนะคะโหมดการขับขี่ต่างๆจะมาขึ้นตรงนี้ค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยนะคะที่มีรับสายวางสายได้นะคะมีคูสคอนโทรลนะคะสั่งคำสั่งเสียงภาษาไทยได้นั่นเองนะคะในส่วนของหน้าจอกลางนะคะก็ขนาด12นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็เป็นซิงค์ 4A ซิงค์ใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อมต่อแบบไวเลสได้แล้วนะคะในส่วนของแท่นชาร์จด้านล่างนะคะก็เป็นแบบไวเลสนั่นเองค่ะก็ใส่เคสก็วางได้นะคะชาร์จได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดสายเนาะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดค่ะนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะตรงนี้เลยแล้วก็โหมดการขับขี่ค่ะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะ
ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆนะคะสนใจนะคะในรุ่น 4x2 นะคะนี่เลยอังแนะนำนะคะรุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนของ Ford นะคะก็สามารถแต่งหล่อๆเหมือนกันได้เลยค่ะถ้าพี่ๆสนใจนะคะโทรหาอังได้เลยนะคะที่เบอร์0960451718ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะอังโอเคยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ